ร้องไห้เลยหยวนดราก้อนไปขับรถจอดในห้างกลับมารถหายรู้สาเหตุอึ้งกันหมดครั้งแรกในชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้ร้องไห้เลยหยวนดราก้อนไฟขับรถไปจอดในห้างกลับมารถหายรู้สาเหตุอึ้งกันหมดหยวนนิติชัยนักแสดงหนุ่มอดีตสมาชิกวงดราก้อนไฟเล่าเรื่องราวขนลุกในรายการโต๊ะแชร์มหาชนว่าวันนั้นขับรถเข้าห้างจำได้ว่าจะรีบไปซื้อของถวายสังฆทานกับเพื่อนที่ไปทำบุญด้วยกันอีกคนหนึ่งไปห้างจะโรคจิตมากชอบจอดรถชิดเสาวันนั้นโชคดีเป็นวันธรรมดายังเช้าห้างเพิ่งเปิดคนก็ไม่เยอะมาถึงปั๊บก็ได้ที่จอดเลยไปซื้อของเสร็จกลับมาที่รถโดนขโมยรถหายจำได้ที่จอดเพราะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งร้องไห้เลยบอกรอปภ.ผมต้องทำยังไงบ้างโทรบอกที่บ้านรถหายทำยังไงดีโทรแจ้งตำรวจบอกรอปภ.จอดรถชั้นจีมาถึงก็จอดแล้วเดินเข้าห้างเลยผมเป็นคนจอดรถจะจำได้จอดชิดสาวรอปภ.บอกเดี๋ยวไปช่วยหาเป็นชั่วโมงเราก็รอตำรวจเราก็คิดครั้งแรกในชีวิตอะไรจะซวยขนาดนี้โดนขโมยรถระหว่างคิดอยู่รปภ.วิ่งมาบอกเจอรถอยู่ชั้น B2 ไปดูก็เป็นรถตัวเองจริงๆเป็นชั้นใต้ดินจอดตรงช่องกลางก็งงไม่ใช่ที่เราจอดแต่ก็สบายใจได้รถคืนจากนั้นก็ขับรถไปทำบุญไปหาหลวงพ่อเอกถวายสังฆทานแล้วก็ถามท่านว่าไปซื้อสังฆทานจอดรถชั้นจีมันลงไปอยู่ชั้น B2 ท่านก็บอกเองทำไมไม่บอกว่าไม่ให้มาขับรถเล่นใครมาขับรถเล่นอึ้งแล้วก็กุมารไงที่เองเพิ่งไปบูชามาไปทำบุญแล้วไปบูชากุมารมาจริงๆจากทริปที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งไปทำบุญที่สุรินทร์มาผมเพิ่งไปทำบุญกับหลวงปู่หงพรหมปัญโยอยู่ที่สุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วเราไม่ได้คิดอะไรเราบูชามาเห็นว่ามีอะไรที่ดีศักดิ์สิทธิ์เราบูชามาเป็นที่ระลึกผมบูชากุมารมา4 องค์กุมารหลวงปู่ไม่ใช่กุมารที่เป็นวิญญาณเด็กมาทำท่านเรียกว่าเทพกุมารเอาเทพพรหมเทวดามาพอผมรู้กุมารมีจริงได้ไปคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เคยขับรถกลับต่างจังหวัดแล้วหลับไปเลยตื่นมาอีกทีรถถึงบ้านแล้วก็มารู้ว่าพี่กุมารเป็นคนขับรถให้กุมารหลวงปู่โดยกุมารทั้ง4 องค์แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ของเงินกุมารครึ่งล้านก็ได้จริงใน7 วันได้งานค่าตัวเกือบครึ่งล้านโดยหยวนพร้อมเทพกุมารพ่วงเพชรซึ่งขับรถหยวนและให้เงินมาในรายการด้วยโดยพบว่ามีประสบการณ์คนที่บูชาองค์นี้ไปรถโดนเอาไปขับเล่นเยอะมากรถบีบแตรเปิดไฟขอแผ่บารมีหลวงปู่หงด้วยท่านทุดงมาเยอะท่านเน้นย้ำเรื่องศีล 5ต้องรักษาให้ได้ตามขนาดนั้นเลยรอฮิปโปผวาน้องชายโดนขับรถสะกดรอยตามจอดทักถามพีคมันก็แค่แปลกฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมผวาน้องชายเล่าถูกรถผู้ชายปริศนาสะกดรอยตามกว่า20 กิโลแถมมาจอดทักอีกถามพีคยังคงเป็นคดีที่สังคมติดตามอย่างต่อเนื่องกับการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของดาราสาวแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางโลกโซเชียลที่ยังสงสัยในหลายประเด็นถึงการเสียชีวิตในขณะที่ปอนและโรเบิร์ตผู้ต้องหาที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุแตงโมพลัดตกน้ำถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม2 ข้อหาหนักคือให้การเท็จและทำลายหลักฐานจากปมบอกดื่มสุรา3 ขวดทิ้งขวดทิ้งแก้วลงแม่น้ำด้านแซนหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือในคืนวันเกิดเหตุแตงโมพลัดตกน้ำโดนหมายจับฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนกระติกและจ๊อบคนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุแตงโมพลัดตกน้ำไม่อนุมัติหมายจับ
แต่ให้ออกหมายเรียกรับทราบข้อหาแทนล่าสุดฮิปโปเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาที่ก่อนหน้าเคยเข้าปากคำกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีแตงโมและเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวชนถึงเรื่องดังกล่าวมาหลายครั้งออกมาเปิดใจถึงอมรินทร์ทีวีว่าน้องชายถูกรถปริศนาสะกดรอยตามโดยฮิปโปเผยว่าสำหรับตนเองไม่ได้โดนขู่แต่มีสายปริศนาโทรเข้ามาในขณะที่ตนเองกำลังทำงานยุ่งอยู่เป็นเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นหมอแต่ไม่ขอบอกตำแหน่งซึ่งเขารู้อะไรบางอย่างสำคัญอยากจะบอกแต่หลังจากผู้หญิงท่านนี้ก็ไม่ติดต่อมาอีกทีเลยแต่กลับมีเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องชายซึ่งน้องชายสังเกตเห็นเหมือนมีผู้ชายขับรถตามตั้งแต่แถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตามไปถึงบริษัทที่น้องชายทำงานในลักษณะคือขับตามกว่า20กิโลแล้วผู้ชายคนที่ตามจอดรถทักถามน้องชายของฮิปโปในทำนองว่าที่ทำกระเป๋าสตางค์ร่วงหรือเปล่าโดยตนเองคิดว่ากับแค่คำว่ากระเป๋าตังร่วงเกือบ20กิโลขับตามขนาดนั้นเลยหรอจึงรู้สึกว่าแค่แปลกๆและน้องชายก็ไม่ได้ลืมกระเป๋าสตางค์ด้วยแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างไฮโซพบร้ายรูปคู่เคลื่อนไหวในไอจีอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างนางเอกซุปตาตลอดกาลอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเดินทางร่วมงานเปิดตัวเพอร์พีทไฟเบอร์ตัวจริงเรื่องดีท็อกบายปนัญชิตาในฐานะพรีเซนเตอร์หลังเสร็จงานบนเวทีได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่หลายคนสังเกตว่าพักหลังมานี้ทำไมไม่มีภาพคู่พบประธานวงในอินสตาแกรมเลยโดยอ้ําได้เผยว่าไม่ค่อยเจอกันเลยช่วงหลังๆนานแล้วค่ะนานมากด้วยอะไรยังไงเขาไปงานแต่งงานแล้วเขาก็ไปเจอคนที่มีความเสี่ยงเราคุยกันแล้วว่าถ้าไปเจอคนที่เสี่ยงเราต้องแยกกัน10วันแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยแต่ยังเล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างคือจะเห็นอ้ําชอบอยู่บ้านถ้าเป็นงานที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไปทำงานบ้างเพราะ2ปีที่ผ่านมาเงินหมดอย่างถ้าออกงานและเสี่ยงก็จะต้องระวังตัวเองไปอีกหลายวันค่ะปกติ2ปีอ้ําใช้ชีวิตเงียบๆคนเดียวตั้งนานแล้วแฟนคลับเป็นห่วงเห็นห่างกันโควิดมันก็ห่างกันจริงๆแหละทำให้ห่างทุกคนก็คงเป็นนะคะแต่เล่นเกมด้วยกันอยู่ค่ะพี่พกไปหลายงานเลยเสียงอ้ําเช็คเพื่อนตลอดถึงถอดแมสได้ขนาดพี่เอยังบอกเลยว่าไม่ต้องมาหานะอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างจะได้เห็นอ้ํากับพกร้องเพลงไหมหลังจากนี้เลิกร้องแล้วตั้งแต่โควิดก็น้อยแล้วนะน้อยลงแล้วค่ะส่วนเรื่องละครพี่เอบอกว่าให้พี่อ้ําสัมภาษณ์เลยเรื่องละครถ้าพี่เอขอให้เล่นละครต่อเล่นของพี่เอก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันที่บ้านอ้ําพัชราภาเผยเหตุห่างขอบคุณไอจีเอาขีดล่างแผดราป้า